มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน3เครื่องดื่มนะคะกินแล้วภูมิตกเสี่ยงติดโควิดมากที่สุดค่ะกรมอนามัยยืนยันแล้วนะคะ3เครื่องดื่มกินมากทำให้ภูมิตกเสี่ยงติดโควิดง่ายนะคะจากกรณีที่มีการให้ข้อมูลด้านสุขภาพระบุว่า3เครื่องดื่มสุขภาพที่คิดว่าอาจทำให้สุขภาพดีแต่ดื่มเข้าไปมากๆหรือว่าเป็นเวลานานเกินไปนะคะจะทำให้ภูมิตกเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19ได้ง่ายนะคะได้แก่น้ำผลไม้สำเร็จรูปนมวัวรสหวานนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังพบว่าเป็นประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงค่ะทางกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงว่าน้ำผักผลไม้สำเร็จรูปส่วนใหญ่เติมน้ำน้ำตาลสารคงสภาพคุณประโยชน์ที่ได้น้อยแต่อาจได้น้ำตาลฟรุกโตสแต่อาจได้น้ำตาลฟรุกโตสจำนวนมากมาแทนนะคะส่วนการดื่มนมวัวนะคะโดยเฉพาะรสหวานในปริมาณมากอาจทำให้อ้วนได้แต่การเกิดสิวนั้นมีได้หลายสาเหตุซึ่งนมไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะอีกทั้งเครื่องดื่มชูกำลังจะเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงค่ะน้ำตาลอาจกินมากเกินไปทำให้เสี่ยงทำให้ภูมิคุ้มกันลดควรหลีกเลี่ยงค่ะกรมอนามัยนะคะยืนยันแล้ว3เครื่องดื่มกินมากเกินไปทำให้ภูมิตกเสี่ยงติดโควิดง่ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ